จะเป็นยังไงนะครับสำหรับไม้ที่สามในคลิปนี้นะครับไม่เอานะวันนี้ไม่จบขาดทุนนะถ้าจบขาดทุนนี่ไม่เวิร์กนะวันนี้นะอ่ะก็เดี๋ยวดูกันนะครับโอเคโอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเรียกว่าบล็อกเทรดได้ไหม นะครับน่าจะเรียกว่าบล็อกเทรดได้นะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเทรดตามปกตินั่นแหละนะครับแล้วก็จะอัดคลิปเก็บไว้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับทุกไม้ผมก็จะวิเคราะห์ให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับว่าผมเทรดยังไงนะครับเพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยนั่นเองนะครับโอเคก็ปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับจะทำกำไรได้ไหมหรือจะขาดทุนก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคก็ตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่บ่ายโมงสี่นาทีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็วันนี้ผมจะเทรดทั้งวันนะก็ที่จริงเดี๋ยวบอกนิดนึงนะครับที่จริงวันนี้เนี่ยผมต้องไปออกกำลังกายนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยไปโรงพยาบาลมานะครับนี่นะไปผ่าตัดมานะครับทุกคนก็เลยไม่ได้ไปออกกำลังกายนะครับคราวนี้พอไม่ได้ไปออกกำลังกายก็เลยมีเวลาว่างเยอะขึ้นนั่นเองนะครับพอมีเวลาว่างเยอะขึ้นผมก็เลยว่าไหนๆก็ว่างเยอะขึ้นแล้วนะครับวันนี้ก็เลยว่าเทรดทั้งวันเลยดีกว่านะครับนั่งเทรดทั้งวันเลยดีกว่าก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็ปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย2โมง53นาทีนะครับ1ชั่วโมงกับอีก50นาทีนิดๆนะครับไม่สิต้องตีเป็นเกือบ2ชั่วโมงนะครับ ก็เกือบ2ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับล่าสุดเจอกราฟที่น่าสนใจนะครับเป็นตัว GBP AUD นี้นะครับตอนนี้ตัว GBP AUD นะครับราคาเริ่มกลับตัวขึ้นมาแล้วนะเส้นสโต๊กก็เริ่มขึ้นไปถึงโซนโอเวอร์บอทแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทได้นะครับกราฟทั้งหมดตรงนี้จะครบเงื่อนไขตามที่ผมวิเคราะห์พอดีนะครับผมก็จะหาจังหวะเทรดลงสำหรับไม้ที่1ในวันนี้นะครับโอ้เป็นไม้ที่1ที่รอคอยนานมากนะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวรอเส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทก่อนนะครับตัดลงเมื่อไหร่ผมจะหาจังหวะเทรดลงสำหรับไม้แรกในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าไม้แรกในวันนี้ผมเทรดลงเพราะอะไรนะครับถามนี้นะโอเคก็เดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันนะครับว่าเส้นสโตจะตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทนี้เมื่อไหร่นะครับโอเคครับผมตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าเส้นสโตตัดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาตัดลงที่กราฟแท่งนี้นะก็เดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ผมจะเทรดลงเลยทันที1ไม้นะครับดูกันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้สลับไม้ที่1ในไลน์นี้ไม่ใช่ในไลน์ในคลิปนี้นะครับโอ้โหแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้โหเสียดายนะครับเฝ้ากราฟมาเป็นชั่วโมงพอได้จุดเข้าไม้แรกปุ๊บแพ้ซะงั้นนะครับทุกคนโอ้โหโอเคครับเปิดมาก็ขาดทุนเลย100เหรียญนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2นะครับก็เดี๋ยวไม้ที่2นะครับผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับถ้าชนะมันจะกู้คืน100เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ที่1กลับมาแล้วก็ได้กําไรมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรอให้เส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทก่อนนะครับก็ถ้าเส้นสโตกลับมาตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทได้อีกครั้งเมื่อไหร่ผมจะหาจังหวะเทรดลงสําหรับไม้ที่2นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่เส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทใหม่เลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้เส้นสโตคาสติกกลับมาตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่เลยนะตัดลงตรงนี้นั่นเองนะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับรีแคปนิดนึงเนาะ
เส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทตรงนี้นะครับแล้วผมมาเทรดลงที่กราฟแท่งนี้นะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับกราฟวิ่งขึ้นฟ้าไปเลยนะครับในไม้ที่1เมื่อกี้นะตอนนี้เส้นสโตมาตัดลงใหม่นะครับที่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ถ้าเส้นสโตยังตัดลงอยู่ผมก็จะเทรดลงสลับไม้ที่2นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับไม้ที่2นี้นะกราฟจะวิ่งขึ้นฟ้าอีกหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคอ่ะ10กว่าวินาทีนะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะสำหรับไม้ที่2นี้นะครับจะแก้ที่แพ้ไปในไม้ที่1เมื่อกี้ได้หรือเปล่านะครับโอ้โอ้จะชนะไหมมาดูกันนะครับไปโอเคครับไม้ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับในภาพรวมใหญ่เนี่ยกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนะครับล่าสุดก็กลับตัวมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่ปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็โดยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะครับสำหรับไม้ที่2นะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ไม่น่ารอดนะครับน่าจะแพ้นะครับเรียบร้อยอะไรนี่โอ้โหวันนี้เฝ้ากราฟมาตั้งนานจะมาจบล้างพอร์ตไม่ได้นะโอเคครับก็ไม้ที่2แพ้นะครับตอนนี้ยอดรวมผมขาดทุนไป300กว่าเหรียญแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในไม้ที่3นะครับก็ไม้ที่3ผมจะเทรดที่625เหรียญนะครับถ้าชนะมันจะกู้คืน350เหรียญที่ผมแพ้ไปเมื่อก่อนหน้านี้กลับมาได้แล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคก็ป่ะเดี๋ยวไปลุยกันสำหรับไม้ที่3นะครับเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะรอให้เส้นสโตกลับมาตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทใหม่อีกครั้งนึงก่อนนะครับถ้าเส้นสโตกลับมาตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทได้ใหม่อีกครั้งเมื่อไหร่นะครับผมก็จะหาจังหวะเทรดลงสำหรับไม้ที่3นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราตัดภาพไปเจอกันตอนที่เส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทใหม่อีกรอบเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เส้นสโตมาตัดลงใหม่เหนือโซนโอเวอร์บอทได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตยังตัดลงอยู่นะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงทันทีเลย1ไม้นะครับก็เดี๋ยวดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับไม้ที่3ในคลิปนี้นะครับไม่เอานะวันนี้ไม่จบขาดทุนนะ ถ้าจบขาดทุนนี่ไม่เวิร์กนะวันนี้นะอ่ะก็เดี๋ยวดูกันนะครับโอเคโอเคครับเส้นสโตยังตัดลงอยู่นะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมก็เทรดลงเลยนะครับสำหรับไม้ที่3ในวันนี้นะครับโอเคครับก็เหมือนเดิมนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงในไม้ที่3นี้นะครับก็เพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงในไม้ที่3ณตรงนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคยิ้มกว้างไปนะครับเจ็บแผลนะครับโอเคครับตอนนี้
ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไม้ที่3ในคลิปนี้นะครับก็ตอนนี้พอร์ตผมนะครับจากเริ่มต้นมามีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,150 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่150เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับถือว่าคุ้มค่ากับการรอคอยอยู่นะครับแต่ก็ลุ้นระทึกเหมือนกันนะฮะบอกเลยว่าลุ้นระทึกเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะโอ้โหกราฟแบบว่าน่ากลัวเหมือนกันนะครับโอ้สามจุดเลยนะครับเมื่อกี้นะที่โดนลากมาครับนี่นะครับจุดแรกเส้นสโตตัดลงตรงนี้นะครับผมได้เข้าเทรดที่กราฟแท่งนี้แล้วก็แพ้นะครับกราฟวิ่งขึ้นฟ้าไปเลยนะครับแล้วก็ต่อมาจุดที่2นะครับเส้นสโตก็มาตัดลงตรงนี้แล้วผมก็เข้าเทรดได้ที่กราฟแท่งนี้นะครับเดี๋ยวกันนะแท่งไหนอ๋อแท่งนี้นะครับแท่งนี้ก็เหตุการณ์เดิมเลยนะครับกราฟก็วิ่งขึ้นฟ้าไปเลยนะครับแท่งนี้นะวิ่งขึ้นฟ้าไปก็แพ้นะครับแล้วก็ไม่ได้จุดเข้าใหม่เป็นจุดที่3นะครับที่เส้นสโตตัดลงตรงนี้นะครับก็ได้เข้าเทรดที่กราฟแท่งนี้แล้วก็จบชนะกลับมาได้นั่นเองนะครับก็โดนลากมา3ไม้เลยนะครับโอ้โหวันนี้ยากเอาเรื่องเหมือนกันนะครับกราฟวันนี้นะเสี่ยงเอาเรื่องเหมือนกันนะครับอันนี้ก็บอกทุกคนก่อนนะครับว่าถ้ารับความเสี่ยงสูงไม่ได้อย่าเทรดแบบผมนะครับอันนี้มันผมเป็นสไตล์ที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมเนี่ยมีกำไรที่ทำมาได้จากก่อนหน้านี้เนี่ยเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยผมเอากำไรที่ผมทำได้จากก่อนหน้านี้เอามาเทรดต่อนะครับไม่ได้ใช้เงินทุนของตัวเองทั้งหมดนะเพราะนั้นแปลว่าเวลาผมขาดทุนไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับผมนั่นเองนะครับเพราะว่านี่คือผมเอากำไรที่ผมทำได้เมื่อก่อนหน้านี้มาเทรดนั่นเองนะครับตามนี้นะโอเคก็ไปเดี๋ยวไปดูกันต่อในไม้ที่4กันเลยนะครับไม้ที่4ผมจะกลับมาเทรดที่100เหรียญเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้จุดเข้าตรงไหนสำหรับไม้ที่4นะครับก็ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวผมจะอัดคลิปอีกทีนึงนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงก่อนนะครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าแล้วนะครับสำหรับไม้ที่4นะครับก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับอยู่กราฟเดิมอีกแล้วนะครับอยู่กราฟเดิมอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตจะยังตัดลงอยู่ไหมนะครับถ้าตัดลงอยู่ผมจะหาจังหวะเทรดลง1ไม้นะครับอ่ะโอเคตัดลงอยู่นะครับก็สลับไม้ที่4ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมได้เลือกกดเทรดลงไม้ที่4ณตรงนี้นะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับลุ้นเหมือนกันแล้วเนี่ยอุ้ยและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับไม้ที่4นะครับโอเคครับตอนนี้ผมเทรดมาทั้งหมด4ไม้นะครับก็ชนะ2แพ้2นะครับตอนนี้พอร์ตผมเติบโตมาเป็น 1,230 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่230เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับตอนนี้นะยอดเยี่ยมมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่5กันเลยนะครับเดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับไม้ที่5นะก็ตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่บ่ายสามโมงครึ่งนะครับโอ้ยังมีเวลาเหลืออีกเยอะเลยนะครับสำหรับวันนี้นะนั่งเทรดได้อีกยาวๆนะครับก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อนะครับก็เดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะครับได้จุดเข้าตรงไหนหรือว่ามีกราฟตรงไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปเจอกันที่ไม้ที่5เลยครับโอเคครับผมตอนนี้เวลาอยู่ที่4โมงครึ่งแล้วนะครับก็คือ1ชั่วโมงนับจากเมื่อกี้มานะครับก็ไม่มีจุดเข้าตรงไหนที่น่าสนใจเลยนะครับผมก็เปิดกราฟดูไปเรื่อยๆนะครับหลายๆกราฟก็เหวี่ยงไปหมดเลยนะครับกราฟวิ่งแบบยังไงอะสะเปะสะปะมั่วไปหมดเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเทรดยังไงดีนะก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้เข้าเทรดสักไม้เลยนะครับไม่มีจุดเข้าสวยๆเลยนะครับก็
โอเคครับตอนนี้มันเย็นแล้วนะก็4โมงกว่าแล้วนะครับผมเทรดมาตั้งแต่บ่ายโมงนะครับก็เดี๋ยวขอสรุปยอดวันนี้เลยแล้วกันนะครับขอจบการเทรดวันนี้เลยแล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับผมเทรดมาแต่บ่ายโมงนะครับจนมาถึงตอนนี้นะครับ4โมงครึ่งนะครับก็ใช้เวลาในการนั่งเทรดมาเนี่ยทั้งหมดประมาณ3ชั่วโมงนิดๆนะครับประมาณ3ชั่วโมงครึ่งเนาะก็ตีเป็น3ชั่วโมงเฉยๆแล้วกันนะครับจะได้แบบว่าเป็นตัวเลขกลมๆเท่ๆนะครับอ่ะก็สลับใน3ชั่วโมงนี้นะครับผมก็เทรดไปทั้งหมด4ไม้นะครับก็ชนะ2แพ้2นะครับวันนี้วินเรท 50% นะครับก็ไม่มากไม่น้อยเกินไปนะก็กลางๆนะครับ 50% นะครับแล้วก็วันนี้ภาพรวมทั้งหมดนะครับผมก็ทำกำไรไปได้ที่230เหรียญนะครับก็จากเริ่มต้นมาที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,230 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็จบไปอย่างสวยงามนะครับทำกำไรมาได้230เหรียญนั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับทำนี้เลยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย